ครับวันนี้ผมมีวิธีการที่เราจะทำรูปภาพนะครับรูปภาพต่างๆที่เวลาเรามีรูปภาพนะครับก็จะเป็นรูปภาพในรูปร่างสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับนี้เราอยากจะทำให้มันมีมิตินะครับมีรูปร่างที่มีลักษณะอย่างนี้นะครับเนี่ยเป็นหัวลูกศรนะครับหรือเว้าเข้านะครับมุมเว้าเข้านะครับยกโน้นขึ้นแบบนี้นะครับเพื่อให้เกิดความน่าสนใจนะครับเกิดความสวยงามมีมิตินะครับเรามีวิธีการทำอย่างไรนะครับวันนี้ผมมีวิธีการมาแนะนำในการทำนะครับเราทำอย่างไรนะครับเราจะใช้ภาพในที่เรามีภาพนะครับแล้วก็มาทำลงใน PowerPoint นะครับก็ดูนะครับเราก็เปิด PowerPoint ขึ้นมานะครับเพื่อให้เห็นความชัดเจนนะครับขออนุญาตเพิ่มนะครับรูปแบบพื้นหลังนะครับเพิ่มสีพื้นหลังนะครับคลิกขวาแล้วก็มาที่จัดรูปแบบพื้นหลังนะครับก็จะเปิดหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับจากนั้นเราก็จะไล่ระดับแบบนี้ก็ได้นะครับเพื่อให้เกิดเห็นภาพที่ชัดเจนนะครับเสร็จแล้วครับเราก็ไปทำภาพนะครับภาพที่ว่านี้นะครับมีวิธีการวิธีแรกนะครับให้ไปที่แทรกครับเราไปเลือกรูปร่างก่อนนะครับมาที่รูปร่างครับแทรกแล้วมาที่รูปร่างนะครับรูปร่างเราจะเอาแบบไหนนะครับสมมติว่ามันก็จะมีรูปร่างนะครับรูปร่างที่ใช้ล่าสุดรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าอันนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมนี่ก็แบบธรรมดานะครับถ้าจะเป็นรูปร่างพื้นฐานอย่างนี้ครับสมมตินะครับจะเอาเป็นรูปหัวใจนะครับสมมติครับก็คลิกที่รูปหัวใจแล้วก็ลากหัวใจออกมาครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะเอารูปภาพมาลงแล้วให้เป็นรูปหัวใจเลยนะครับเราก็มาที่เติมสีรูปร่างตรงนี้ครับแล้วก็เลื่อนลงมาที่รูปภาพครับตรงนี้นะครับเติมสีรูปร่างเลื่อนเมาส์ลงมาที่รูปภาพคลิกรูปภาพครับก็จะขึ้นตัวนี้ขึ้นมาครับแทรกรูปภาพแทรกรูปภาพนะครับเราจะแทรกรูปภาพจากคอมพิวเตอร์ของเราก็ได้นะครับที่เรามีรูปภาพอยู่แล้วนะครับสาธิตการแทรกจากคอมพิวเตอร์ครับคลิกเรียกดูครับเราก็มาหารูปภาพนะครับสมมติว่ารูปสัตว์นะครับรูปแอนิมอลนะครับผมมีภาพสัตว์นะครับเราก็เลือกเอารูปภาพสัตว์มาครับอย่างเช่นเอาตัวไหนดีล่ะเอาตัวนี้ละกันเสือครับแทรกเข้ามาครับรูปเสือก็จะเข้ามานะครับในลักษณะของรูปหัวใจเลยนะครับเราจะใส่เส้นกรอบก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้สมมติไม่ใส่เส้นกรอบก็คลิกแล้วก็ไม่มีเส้นกรอบนะครับแบบนี้ครับแล้วเราก็จะยกนูนก็ได้ครับหรือจะใช้เงานะครับมาที่เงาเลือกนะครับเงาภายนอกเอาไว้ซ้ายขวานะครับก็ได้นะครับสมมติเอาไว้ทางขวาครับเงาก็จะอยู่ทางขวาแบบนี้นะครับรูปร่างเราจะยกนูนอีกครับยกนูนแบบนี้ก็ได้นะครับเราจะย่อขยายก็จะเป็นรูปหัวใจนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่คือแทรกจากคอมพิวเตอร์นะครับสมมติเอารูปหัวใจอีกครับรูปหัวใจนะครับคราวนี้เราไม่แทรกจากคอมพิวเตอร์เราจะแทรกจากเว็บนะครับลากรูปหัวใจออกมาครับเสร็จแล้วก็มาที่เติมสีรูปร่างนะครับมาที่รูปภาพนะครับแล้วก็มาตรงที่คำว่า
Bing นะครับค้นหารูปภาพครับเราก็ค้นหารูปภาพนะครับสมมติว่าเราจะค้นหารูปภาพอาจจะเอาเป็นภาพอะไรก็ได้นะครับสมมติจะเอาภาพแมวแล้วก็พิมพ์คำว่า cat เข้าไปครับแล้วก็ enter ครับค้นหาภาพแมวเราก็มาเลือกเอาภาพแมวนะครับครับเลือกเอาภาพแมวสมมติเราภาพแบบนี้ครับเราก็มาคลิกนะครับแล้วก็แทรกเข้ามาครับก็จะได้ภาพแมวเข้ามาครับจะใส่เส้นกรอบหรือไม่ใส่ก็ได้นี้ผมไม่มีเส้นกรอบนะครับยกนูนนูนแบบนี้เติมเงาเติมเงาให้มีเงาperspective แบบนี้ก็ได้นะครับก็จะเห็นเงารูปหัวใจแบบนี้ครับนี่คือแทรกจากคอมพิวเตอร์นะครับแทรกรูปจากคอมพิวเตอร์แล้วก็แทรกด้วยการค้นหาจากเว็บ Bing นะครับต่อมาครับอีกวิธีนึงครับเราเอารูปมาก่อนนะครับเราเอารูปมาก่อนแล้วเราก็เอารูปร่างมาที่หลังมาทับซ้อนลงไปแล้วก็ใช้การผสานนะครับผสานรูปร่างนะครับมีวิธีอย่างไรครับเราก็ไปเอารูปภาพที่เรามีนะครับรูปภาพที่เรามีแล้วเช่นเอาไปที่แทรกมารูปภาพสมมติเอารูปภาพเหล่านี้เลยนะครับภาพแกะครับแกะแทรกเข้ามาครับภาพแกะแทรกเข้ามาแบบนี้ครับเสร็จแล้วเราจะเอาภาพแกะตัวนี้นะครับเราก็มาที่แทรกครับมาที่รูปร่างแล้วก็ไปเลือกรูปร่างที่เราต้องการนะครับอย่างเช่นเราจะเอารูปร่างเป็นดาวนะครับเป็นดาวดาวที่8แฉกแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ลากดาวครับแล้วก็เอามาทับรูปแกะนะครับแบบนี้นะครับแล้วนะครับเราก็จะให้ทำให้โปร่งแสงนะครับโปร่งใสเพื่อให้เห็นรูปแกะครับดีกว่าครับจัดรูปแบบครับเราจะมาที่เติมนะครับแล้วก็คลิกลากตรงนี้ครับเพื่อให้เห็นรูปแกะเห็นส่วนที่เราจะให้คงไว้นะครับเช่นลากมาก็จะเห็นแกะแล้วนะครับหูขาดไปนิดนึงเหลือนะครับเราต้องการให้เห็นชัดขึ้นนะครับเรากดคอนโทรลแล้วก็เลื่อนเมาส์นะครับออกไปข้างหน้าแบบนี้ครับก็จะขยายขึ้นมาแบบนี้ครับก็จะเห็นแกะนะครับเราจะเอาเฉพาะส่วนที่เป็นแปดเหลี่ยมนี้ครับโอเคนะครับเท้านิดนึงนะครับจะเห็นเท้าครับโอเคประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วตัวนี้เราก็ปิดออกไปได้เลยนะครับจากนั้นครับเรามาคลิกที่รูปภาพครับคลิกรูปภาพก่อนนะครับแล้วก็กดชิปค้างไว้ครับมาคลิกที่รูปแปดเหลี่ยมครับครับจากนั้นเราก็มาที่รูปแบบครับรูปแบบครับตรงนี้นะครับเลื่อนมาที่ประสานรูปร่างประสานรูปร่างนะครับคลิกครับแล้วก็เลื่อนมาที่ intersect ครับ intersectนี่ครับโอเคนะครับเราก็จะได้รูปแกะนะครับรูปแกะต่อไปเราก็ใช้เอฟเฟคนะครับจะใช้อยู่ตรงนี้ก็ได้รูปแบบเนี่ยนะครับเอฟเฟคเหล่านี้ก็ได้นะครับหรือจะมาที่เอฟเฟครูปภาพนะครับแล้วก็มาเงาก็ได้ครับเงาครับแล้วก็ยกนูนเราจะชอบแบบไหนก็ได้เนี่ยครับ
คครับนี่คือวิธีการทำให้รูปภาพนะครับเป็นรูปร่างจากรูปภาพที่เป็นสี่เหลี่ยมธรรมดาธรรมดาทำให้เป็นรูปร่างทำให้เกิดมิตินะครับก็มีวิธีการอย่างที่ผมได้แนะนำไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับฝากกดติดตามครูดอนสอนออนไลน์และฝากที่ชมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ